พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นปัญหาเบื้องต้นพบเรื่องคุณภาพของอาหารและปริมาณไม่เพียงพอซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีการทำสัญญาเองลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนจึงสั่งให้ตรวจสอบสัญญาว่ามีเงื่อนไขในการตรวจสอบมาตรฐานของอาหารและทำตามสัญญาหรือไม่พร้อมสั่งการไปถึงสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศให้เข้มงวดสัญญาโดยเพิ่มเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาหากตรวจสอบพบว่าคุณภาพอาหารไม่ดีหรือมีปริมาณไม่เพียงพอด้วยการทุจริตจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางอาญาแพ่งและลงโทษทางวินัยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าถ้าตรวจสอบคุณภาพไม่ดีสามารถยกเลิกสัญญาได้ค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะกำชับไปว่าการดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายหมายถึงว่าต้องทำสัญญาอะไรให้ถูกต้องและผมอยากเพิ่มเงื่อนไขในเรื่องของถ้ามันเกิดคุณภาพไม่ดีหรือว่าอาหารไม่พอจนถึงระดับหนึ่งจะต้องบอกเลิกสัญญาหรือว่าจะต้องปรับหรือจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยน่าจะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองจะต้องมีคณะกรรมการไปตรวจกันหลายๆระดับเช่นในอำเภอกับท้องถิ่นเนี่ยอยากให้ไปสุ่มตรวจเป็นระยะที่เหมาะสมทางโรงเรียนเองก็ทางผู้ประกอบการโรงเรียนในควรจะติดต้องติดรายการอาหารไว้ให้ทราบทั่วกันแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนไปดูเพราะผู้ปกครองที่บ้านอยู่ใกล้หรือไปส่งนักเรียนหรือไปดูแลนี่ก็ไปช่วยกันก็เหมือนเป็นเช็คอีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากให้มีนะครับส่วนว่าถ้ามีการสอบสวนแล้วถ้ามีการทุจริตนะฮะก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งแพ่งอาญาวินัยนะครับอย่างเต็มที่นะเพื่อจะให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกนะส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโออาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราชที่ถูกเผยแพร่ออกไปคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปสาระสำคัญของผลการสอบสวนใน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1ก็คือการสอบสวนพบว่าในวันที่28มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาปริมาณอาหารไม่เพียงพอกับนักเรียนโดยมีข้อเสนอจากคณะกรรมการตัดวงเงินเบิกจ่ายรายวันจำนวน2วันวันละ 5,400 บาทกับผู้รับจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800 บาทประเด็นที่2เสนอให้สั่งการให้ทางคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันรายวันครูเวรเพิ่มการกวดขันและดูแลตรวจรับให้มีความเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและประเด็นที่3ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งให้มีการว่ากล่าวตักเตือนแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชที่ทางคณะกรรมการได้เสนอให้พิจารณาค่ะ